ล้อชีวิตจริงก๊อตจิรายุกับบทคุณอัมพลความเหมือนที่ต่างกันสืบเนื่องจากความฮอตของละครกระเช้าสีดาที่ได้นักแสดงมากความสามารถร่วมเล่นอย่างนุ่นวรนุชกรีนอัศดาพรปีเตอร์คอปเดเรนดันและก๊อตจิรายุออกอากาศทางช่องวัน31แต่ก็มีข่าวช็อกเมื่อตัดสินใจหยุดออกอากาศชั่วคราวไม่สามารถถ่ายทำต่อได้เพราะพิษโควิด -19 จะกลับมาออกอากาศอีกวันไหนต้องรอแถลงข่าวจากทางช่องวันอีกครั้งทางด้านก๊อตจิรายุที่รับบทเป็นคุณอัมพลได้โพสต์ว่าสถานะระหว่างเรากับตัวละครคือเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนสนิทที่เราจำน้ำเสียงหรือท่าทางของเขาได้เขาเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งที่มีอดีตมีที่มามีที่ไปมีความนึกคิดในแบบของตัวเองเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดในโลกของเขาเขาทำสิ่งมากมายเพื่อให้ตัวเขาเองสมปรารถนาเราเองก็เช่นกันเขากับเราจึงมีความเหมือนกันในที่ต่างกันในเขามีอะไรในเรามีทั้งหมดเหมือนกันในภาพรวมต่างกันในรายละเอียด